ดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่ตอดตาประจาเด้ประจาพามาให้เบิ่งไก่สามสายว่าคุณภาพมันงามแค่ไหนเลี้ยงง่ายตัวเร็วตัวใหญ่เนื้อรสชาติทรงเดือยปล่อยไปได้เลยค่ะคัดปล่อยได้เลยค่ะเลี้ยงง่ายตัวเร็วมากๆเลยนะคะไก่สามสายโอ้ขบ่าวอันนี้มีเพิ่นบอกค่อยอันแข้งขาเพิ่นบอกค่อยสะดวกนะคะคือคัดแยกออกมานี่เด็กค่ะเพื่อนๆเนื้อเป็นขึ้นเนื้อไก่บ้านเลยค่ะอันนี้ส่วนที่เฮียเพื่อนคัดไว้คิดเบิ่งส่วนที่คัดไว้นี่ก็คืออุ้ยไก่มันบ่ค่อยตอนน้อยๆนะไก่มันโตบ่ค่อยงามโตบ่ค่อยแข็งแรงที่ไหนได้พอมาการเจริญเติบโตดีมากๆเลยค่ะนี่เราเลือกแต่ไก่งามๆไปให้ลูกค้าแบบนี้นะเอาไก่ที่บ่ค่อยงามไว้พอมันใหญ่ขึ้นมาผลผลิตดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ส่วนไก่ตัวผู้ก็จับมาจากอันเล่าลูกเนาะค่ะตัวเมียก็งามค่ะตัวเมียงามๆเบิ่งดูนี่ตัวเมียสวยงามมากเลยเพื่อนๆสวยงามอลีนี่เป็นไก่สามสายที่คัดไว้เนาะค่ะไก่สามสายที่คัดไว้เนาะค่ะเนาะว่าโอ๊ยโตมันบ่ค่อยสวยแบบนี้ค่ะนะโตมันบ่ค่อยสวยคัดไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่โตมันบ่ค่อยสวยแล้วคัดไว้พอมันใหญ่ค่ะใหญ่งามแต่แท้พี่น้องคิดผิดเด้อเพราะว่าอย่างเพื่อนๆหลายบ้านหลายเคสหลายท่านเพื่อนกะมีการให้รายละเอียดเรื่องการเลี้ยงไก่แต่ละท่านแต่ละบ้านนี่แบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วประจักษ์ขอโทษขออภัยถ้าเกิดไปพลาดพิงหรือว่าเฝ้าบ่ถูกบ่ต้องประการใดกับประจักษ์ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้เป็นส่วนที่คัดเล็กๆน้อยๆที่มันเบิ่งแล้วมันบ่งามหั่นนะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นตัวเมียเด้อค่ะนี่เห็นบ่การแบ่งเพศชัดเจนนี่คือตัวผู้เห็นบอกค่ะสวยงามตัวผู้เพิ่นสิคัดไปเฮ็ดไก่อย่างก็ไก่ย่างนะไก่ย่างที่เป็นโตนะบ่แม่นไก่ย่างวิเชียรเด้นี่โอ้แน่โอ้ต้องแยกออกแล้วเดี๋ยวเด้อสวยงามมากๆเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่คัดแยกไว้แล้วตั้งแต่ตอนน้อยๆก่อนที่จะไปให้ลูกค้าคือไก่มันตัวเล็กอันน่ะไก่มันตัวน้อยมันย่านมันบ่สมบูรณ์แบบนี้หั่นน่ะค่ะย่านมันบ่สมบูรณ์ในความหมายของที่เราคัดออกคัดแยกออกไปเนาะค่ะที่ไหนได้ไก่ออกมาสวยงามมากๆเพื่อนๆนี่ไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียนะคะระยะการเลี้ยงระยะสั้นเด้อค่ะเด้อนี่โตง่ายใหญ่ง่ายเลี้ยงง่ายใหญ่ง่ายเบิ่งดูนี่โอ้โหตัวผู้นี่สิโอ้สวยๆเพราะว่าอาจจะเป็นผ่าสายพันธุ์มาอย่างดีแล้วก็ได้อันนี้ประจาต้องขอโทษขออภัยถ้าประจาเว้าบ่ถูกบ่ต้องเนาะค่ะนี่นี่อุ้ยสวยงามแต่ใส่พี่น้องป้องปายเบิ่งไก่ผู้งาม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 นี่เบิ่งดูโฟนี่ประจาให้เบิ่งชัดๆเลยจ้ะอันนี้เป็นไก่สามสายเนื้อดีทดลองแล้วหมายก็เป็นอย่างจะทดลองเพราะตอนแรกเพราะว่าเฮียเพิ่นบ่ได้บ่ได้เน้นสายนี้แบบนี้นะเล่นแต่ลูกไก่ที่เล็กๆแล้วก็เอาไปแบบนี้นะพ่อก็ทดลองดูหน่อยพี่เห็นเพื่อนๆบอกว่ามันดีอยู่นะอะไรแบบนี้นะว่าง่ายๆเนาะ
ลองกินเบิ่งรสชาติมันหะนะพี่กินดูมันเหมือนที่อีสานไหมอะไรแบบนี้หะนะอู้สวยงามแต่ใส่พี่น้องป้องปลายไก่ตัวเมียด้วยค่ะนี่ๆๆโอ้โอ้แล้วก็มันกับบ่แม่นแบบเยอะเนื้อกับบ่เหลวเด้ออันนี้ประจารับรองรับประกันมีเพื่อนๆทักถามประจาว่าขายกิโลเท่าไหร่คะประจาต้องขอโทษขออภัยนะคะเฮียบ่ได้ขายเป็นกิโลนะคะขายเป็นตัวอันนี้เพิ่นขายเป็นตัวแล้วก็ตัวใหญ่นี่ก็ช่วงที่เพิ่นทดลองใหม่ๆโอ้ยประจาเสียดายมากถ้าทำคลิปนะถ้าทำคลิปอ่ะรับรองถ้าบ่มีไผซื้อน้ำประจาให้ปาดคอเป็นอย่างประจาว่าเพิ่นขายกิโลละ50 40บาทเพื่ออยากให้มาเหมาซื้อในเยอะๆเพิ่นอยากเอาออกเพราะว่าเลี้ยงเบิ่งแล้วเพิ่นบอกค่อยชอบไก่ประเภทนี้เพิ่นบ่ถนัดนะส่วนมากจะเลี้ยงไก่3สายมากกว่าแต่ส่วนมากลูกค้าอันนี้สิสั่งเป็นไก่ตัวเล็กเนาะค่ะไก่ตัวเล็กโอ้ประจาขอโทษเด้อลืมถามข้อมูลเรื่องราคาไก่ตัวเล็กอีกแล้วนี่ประจาเอามาให้เบิ่งว่าเลี้ยงง่ายตัวเร็วอลีแป๊บเดียวประจาเคยติดต่อไปที่บ้านแต่ที่นี่มันเป็นช่วงวิบๆแวบๆไผกับบ่กล้าเอาเนาะราคาถูกบัดขายเบิดแล้วมีแต่คนกับมาถามประจาไก่หมดหรือยังหูยสิบ่เบิดได้จังได๋กิโลละ40บาทหมายความว่าช่างเมาเอาซะ400 500นี่เพิ่นสิให้กิโลละ40บาทแบบนี้หานะถ้าซื้อในราคาเหมาหนะในราคาที่แบบถ้าผมให้ราคา40นี่เอาไป 1,000 ตัวได้ไหมอย่างแบบนี้หนะตอนประมาณนี่ล่ะประจาจำได้ลองครั้งแรกบ่แม่นลองครั้งแรกดอกเพิ่นซื้อมาแล้วให้ลูกค้าไป 5,000 ตัวแล้วเพิ่นก็เลยลองเอาไว้ประมาณ 3,000 ตัวหนะทีนี้มันใหญ่เร็วมากเฮ้ยพี่มันโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอบ่ซั่นหนะแล้วทีนี้พอมันโตเร็วแล้วเฮียเพิ่นก็เลยอุ้ยจะทำยังไงเนี่ยเราจะกินว่าง่ายๆสิกินบ่ทันเด้ว่าซั่นนะนะก็เลยอยากปล่อยออกไปนะทดลองเลี้ยงครั้งแรกหลังจากที่แบ่งจากลูกค้าด้วยอย่างแบบนี้นะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนไก่เพชรบูรณ์ที่เพิ่นขายนะไก่ย่างนี่อันนี้ประจาก็เลยเอามาให้เบิ่งแบบเนื้อๆเน้นๆเบิ่งพวกความสวยความสวยนี่ความสวยเป็นไก่ตัวเมียเด้อหาแน่ๆการแบ่งเพศชัดเจนมากแต่ว่าไก่3สายนี่สิเลือกบ่ได้เด้อว่าตัวผู้ตัวเมียตัวอย่างน้อยพอเอามาเพิ่นสิคะมาแบบนี้เลยนะคะเพิ่นจะคะมาให้จำนวนอาจจะค่อนข้างเท่าเทียมกันเลยนะคะจำนวนไก่ผู้ไก่เมียหานะมันก็เลยเลือกบ่ได้บ่คือไก่ไม่เหมือนไก่ไข่นะคะไก่ไข่นี่เจาะจงมาได้เลยแบบนี้นะเพราะว่าเราจะมีแต่ไก่ไข่จะไม่มีตัวผู้ถ้าเกิดว่ามีตัวผู้ลงมาประมาณตัว2ตัวแยกออกได้แบบนี้นะตัวผู้บางพี่น้องบางท่านเพิ่นก็ซื้อไปเพื่อไปผสมที่ไก่บ้านนะเอาไปผสมไก่บ้านเราแบบนี้นะป้าจ๋าก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งหนะค่ะนี่ระยะการเลี้ยงสั้นการเจริญเติบโตรวดเร็วหนะกินง่ายถ้าบ่เลี้ยงแบบที่ป้าจ๋าเลี้ยงก็เลี้ยงแบบอาหารบ้านเฮามันก็คือไก่บ้านมันก็คล้ายๆไก่บ้านเลี้ยงง่ายตัวเร็วกินแล้วเพิ่นก็นอนเห็นบ่ฮะแล้วเพิ่นก็ออกไข่ให้อันนั้นเด้อสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เอาไว้พิจารณาเพื่อเพื่อนๆท่านใดต้องการสนใจเราส่งเฉพาะไก่เล็กนะคะลูกไก่เล็กเนาะค่ะถ้าเป็นไก่ใหญ่แบบนี้ถ้าณตอนนี้ใครสนใจนี่ก็ลองทักถามประจ่ามาเดี๋ยวประจ่าสิสอบถามเฮียให้แต่อันนี้เพิ่นเอาไว้ขออนุญาตเนาะค่ะเอาไว้บริโภคเพราะว่าคัดแยกจากเล็กๆให้ลูกค้าแล้วเนาะค่ะนี่ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณพี่ปานาอาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านที่มาคอยเลิฟคอยไลฟ์คอยให้กำลังใจประจานะคะขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ